ทีนี้วันนี้นายกเศรษฐาค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุว่าได้คุยกับอดีตสองนายกเพื่อได้รับการขอร้องให้ถอนฟ้องนายกเศรษฐาตามความผิดมาตรา157กรณีเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.คุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ถามเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาเลยและยืนยันว่าตัวเองไม่เคยปรึกษากับอดีตสองนายกไม่เคยพูดคุยกันอันนี้ผิดละคุณเคยไปพบคุณทักษิณคุณเคยเจอคุณทักษิณมาแล้วคุณไปเยี่ยมแต่เรื่องคดีคุณจะพูดคุยกันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณจะบอกไม่เคยพูดคุยกันไม่ได้คุณไปพบกันมาแล้วคุณเคยพูดคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้แต่คุณยิ่งรักคุณจะไปเจอคุณยิ่งรักหรือไม่ยิ่งรักเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนคุณยิ่งรักจะคุยกับคุณหรือคุณยิ่งรักจะไม่คุยกับคนคุณจะคุยยิ่งรักหรือไม่คุยเนี้ยคุณบอกไม่เคยคุยกันแล้วคุณยิ่งรักมายุ่งอะไรกับคนคุณยิ่งรักมาร้องขอให้คุณทำไมคุณยิ่งรักมีความสนิทสนมหรือว่าติดหนี้บุญคุณอะไรกันหรือจึงต้องใช้อิทธิพลของคุณยิ่งรักซึ่งมีไหมอ่ะมีหรือเปล่าคุณยิ่งรักมีอิทธิพลไหมมี power มากพอไหมที่จะขอร้องให้ใครบางคนไปถอนฟ้องคุณเศรษฐาหนึ่งคุณยิ่งรักไม่มีคุณยิ่งรักเป็นอดีตนายกที่หนีคดีและยังมีคดีอยู่สองคุณยิ่งรักยังไม่ได้กลับบ้านเลยถ้าสินกลับมาแล้วก็ยังกระป๊อกกระแป๊กเลยสามแล้วคุณยิ่งรักไปเกี่ยวอะไรคุณเศรษฐาด้วยติดหนี้บุญคุณอะไรการยืมตังค์กันหรอ เจอสำนอทองหล่อไหมล่ะ มีทนายยัง เอาไงระวังเดี๋ยวปวดหัวได้เข้าโรงพยาบาล แหมคดีทุกพันกันเยอะมากไม่ไหวมันงงไปหมดเลยงงจริงหน้ามืดหน้างงก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับการคำพูดของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะฮะจริงไม่จริงอยู่ที่คนพูดนะครับมันก็ไม่รู้จริงไม่จริงคนโทรมาใครมันโทรมาทุกไปอะไรทั้งหลายแต่เรื่องนี้ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องนี้เข้าปปชไปแล้วใช่เรื่องไกรลิขิตวัฒนะยังมาบอกว่าส่งไปตอนวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับว่าปปชไม่รับเรื่องต่อไม่ได้นะเพราะถือว่าปปช.ทราบแล้วรู้แล้วแล้วเป็นคดีอาญาถูกไหมใช่ใช่ครับเมื่อปปช.ทราบแล้วรู้แล้วรู้เห็นแล้วต้องตั้งกรรมการสอบต่อใช่ดังนั้นเนี่ยยิ่งคุณทักษิณน่ะปากพร้อยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปถอนออกก่อนเดี๋ยวเรื่องปปช.จัดการเองคุณยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะอย่าลืมนะคุณเคยพาดพิงคนที่อยู่ในบ้านเขาอยู่ในป่าแล้วเบอร์หนึ่งปปช.คือใครบ้านเขาอยู่ติดกับบ้านในป่าเอาเลยอยู่ในราวป่าเลยเหรอบ้านอยู่ติดบ้านในป่าเราจะกล้าพูดอะไรกับปปช.เขาคะงานที่พี่ติบอกว่าเศรษฐากระเด็นจะกระเด็นไกลแค่ไหนก็ไม่รู้แต่กระเด็นกระเด็นแน่นอนทีนี้